พูดชื่อไปแล้วหิวเลยน้องพริกขิงว้าวชื่อน่ารักนะน่ารักพริกขิงสุรียะเรศนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะสาวคนนี้ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะมีโอกาสเล่นละครใจซ่อนรักตอนนี้ใจซ่อนรักเรตติ้งแบบถล่มมากเลยนะฮะซึ่งน้องพริกขิงค่ะรับบทเป็นระตีนะฮะสาวแบบเฟียสเฟียสนิดหนึ่งนะคะรัตตีชื่อก็รู้อยู่แล้วเป็นคนดีมั้งคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรแล้วน้องพี่ขิงบอกว่ายากง่ายอย่างไรบ้างเนี่ยไปฟังจากปากพี่ขิงกันค่ะค่ะก็ได้รับความรักอย่างเต็มอิ่มนะคะทุกคนก็ดูรักรัตตีนะคะไม่ว่าจะคุณแม่พี่หมอแม่ยายน้องเอิญนะคะก็ทุกคนดูหมั่นเคี้ยวยายรัตตีมากเลยค่ะไกลตัวมากค่ะเราก็ดึงความที่เราชอบเล่นอะไรอย่างนี้กับเพื่อนอยู่แล้วค่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะดึงมาใช้ค่ะแล้วก็เราก็พยายามทำความเข้าใจเขานะเราไม่ได้เอาอคติของเราไปตัดสินเขาเราก็เป็นเราคิดแบบระตีแสดงออกแบบระตีเลยค่ะว่าแบบที่เขาทำแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้มองว่ามันไม่ดีกังวลมากค่ะเพราะว่าพออ่านบทแล้วก็พอลองเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบคือหน้าหมั่นไส้มากนะแล้วพอได้มาดูจริงๆตอนตัดอะค่ะคือหน้าหมั่นไส้มากแบบเฮ้ยคนคนนึงมันจะแบบอะไรได้ขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วก็วันที่หนูไปคิวแรกอะค่ะคือหนูเพิ่งปิดกล้องจากอีโบกับไอ้ขวัญมาใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่งได้ตามไปถ่ายในคิวแบบที่เหมือนเพื่อนๆเขาก็สนิทกันแล้วคุยกันแล้วแต่ว่าเราอะเพิ่งตามไปเป็นคิวแรกของเราใช่ไหมคะแล้วมันเป็นซีนที่แบบมันน่าเหมือนไส้นิดนึงอันนี้น่าจะยังไม่ได้ออนแอร์ไปนะคะแล้วแบบคือหนูก็สวัสดีพี่ๆทีมงานทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาแบบไปร่วมงานหรือไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แบบพอถ่ายซีนนั้นเสร็จปุ๊บพี่เขาบอกว่าอย่าเป็นแบบชีวิตจริงอย่าเป็นอย่างนี้นะลูก ใช่ค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งตัวเราเป็นคู่กันนะคะแต่เขาอะชอบมาทำพฤติกรรมกวนใจเราอยู่เสมอแล้วเราก็คือเราก็เป็นของเราอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนปกติอะค่ะแต่เขาแค่ไม่ชอบเราเฉยๆหมายถึงเบื้องหลังแบบอ๋อหนูกับพี่ออมใช่ไหมคือเหมือนเข้าขาเหมือนเจอฝาแฝดเหมือนเจอแบบ you are my soulmate ของฉันน่ะคือพี่ออมชวนเต้นอีกต่อก็เต้นหนูชวนเต้นอีกต่อพี่ออมก็เต้นคือทุกคนคือแบบเราชวนอะไรเราทำกันหมดเลยทุกอย่างไม่มีแบบไม่มีมากักกักเขินเขินอะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยกับพี่ออมค่ะแบบว่ามีแบบไลน์คุยกันบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ออมส่งคลิปติ๊กต็อกมา99บวกนะคะคือส่งหากันอยู่อย่างนั้นใช่ค่ะคนที่พร้อมจะทะยานไปด้วยกันเนาะชวนอะไรไม่มีเบรกใช่ค่ะสนุกพี่ออมน่ารักพี่ออมน่ารักมากค่ะแล้วเหมือนแบบมันจะมีซีนหนึ่งหนูมาแค่ประมาณ3คิวใช่ไหมคะเรื่องนี้แล้วหนูแบบไม่ค่อยได้คุยกับใครแบบหนูยังไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะจะเข้าไปคุยกับใครยังไงดีเพราะหนูแบบอยากคุยนะหนูเป็นคนชอบคุยมากนะแต่ว่าหนูเข้าหาแบบไม่ค่อยเป็นคือยังไม่ค่อยคุ้นชินกับพี่ออมเท่าไหร่แล้วเราเกรงมากเราไม่กล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่พี่ออมก็แบบดีมากค่ะช่วยเราแล้วก็ส่งแบบส่งให้เราใช่ทำให้เราไม่เกรงค่ะแล้วก็ทำออกมาได้ดีค่ะแล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่หลิงเขาคีปคาแรคเตอร์ตลอดเวลาเขาเป็นคุณหมอฟาราดาตลอดเวลาเขาไม่ค่อยคุยกับหนูเลยรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์แซฟิกเรื่องแรกของช่อง3ค่ะแล้วเป็นเรื่องแรกที่แบบปังมากๆคือกระแสตอบรับดีมากๆค่ะโอ้โหมันเป็นการท้าทายฝีมือจริงจะบอกเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ใช่แต่ผู้หญิงดูนะผู้ชายก็ดูด้วยนะดูแม่สนุกมาก